นิวรักชูซีซั่น3ครับ EP 3กับแขกรับเชิญ3คน yeah. แพรพิมพ์พร้าวจากชีพ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 ีว่าไอติมที่ไอติมอยู่อ่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ไอติมเนื้อนวลๆนะมันแบบมันมีเท็กซ์เจอร์กรุบๆข้างในด้วยอ่ะแล้วมันเข้มข้นมากแบบช็อกโกแลตแพงๆอ่ะฮัลโหลใช่ภายนิสัยจากไอติมที่ชอบสำนักไปเลยกินมันเองนิวรักชูซีซั่น3ครับ EP 3กับแขกรับเชิญ3คนแพรพิมพ์พร้าวจากชีพ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 ีชอบมากเลยไม่เตรียมก่อนแล้วพูดพร้อมกันตลอดThesis Thesis นะครับวันนี้มาเยี่ยม New Dive True ต้องบอกว่าวันนี้เปิดรายการแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจมากมันแบบกระปี้กระเป๋าใจมันฟูภาษาที่เมษาตอนนี้เลยนะคะปกติแล้วจะมีคนเดียวนะนั่งตรงนี้แล้วก็คนเดิมตลอดที่เมื่อกี้พูดมาแต่เราจะไม่เอ่ยถึงเขาวันนี้ไม่เอ่ยถึงคนนอกรถเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดเป็นกฎข้อห้ามของวันนี้เลยก็เลยต้องขออนุญาตภรรยาของพี่ไม่พูดถึงวันนี้เราจะไม่พูดถึงคนนอกรถโสดได้ไม่พูดว่าโสดไม่กล้าพูดจริงๆมันพี่ทำงานบ้านมานะครีซิสทีซิสเราเห็นว่าน้องๆก็ชอบกินเหมือนกันแพ้ก็เห็นไปพาไปร้านพี่เล็กใช่ไหมแล้วก็มีไปเยาวราชไปอะไรอย่างเงี้ยเราแอบตามดูอยู่ก็อยากจะบอกว่าใครยังไม่ได้ดูนะไปตามดูด้วยนะครับช่องครีซิสทีซิสนะครับไปกดซับกันด้วยน่ารักมากใช่แล้วก็กดช่องนิวชัยพลด้วยถ้าเกิดใครมาดูนะครับก็ฝากกดซับด้วยเพราะว่าซับนี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะมันทำให้แบบเรามีกำลังใจอยากจะทำแบบลงทุนลงแรงเพิ่มวันนี้เราจะมาคุยกับสามสาวกันเริ่มเลยดีกว่าคำถามแรกง่ายสุดครับชอบกินอะไรชอบกินอาหารรสจัดเผ็ดอะไรก็ได้เลยหรออะไรก็ได้ที่เผ็ดต้องใส่พริกต้องใส่พริกไม่ใส่น้ำตาลในเมนูนั้นเลยของพิมจะตรงข้ามกับเฮาเลยเพราะว่าพิมชอบกินอาหารรสแบบเด็กน้อยคือไม่รสจัดชอบแบบรสนวลนัวบอกหวานนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอาหารเด็กอะชอบหมดเลยแล้วแพ้ครับชอบกินแบบนัวเหมือนกันแต่เป็นนัวคนละแบบแบบชอบอะไรที่ทำมาจากเนยครีมมี่ครีมมี่อย่างเงี้ยครีมมี่ใช่แบบสปาเกตตี้มันบดอะไรเงี้ยอ๋อเป็นแนวอาหารอิตาเลียนใช่เต็กจะชอบถ้าเลือกได้แบบเมนูเดียวเลยลาสซัปเปอร์คือมันบดมันบดแบบเนยเนยเยิ้มๆใส่ชีสเข้าไปอ่ะแล้วพิมพ์อ่ะพิมพ์อ่ะพิมพ์ชอบให้เลือกอันเดียวลาสซัปเปอร์ลาสซัปเปอร์ให้เลือกอันเดียวข้าวผัดกุนเชียงอุ้ยเด็กมากเลยอ่ะก็พาวครับเอาครัวกลิ้งครัวกลิ้งรสจัดรสจัดเผ็ดเครื่องแกงใต้3คน3สไตล์ว่ะแล้วถ้าเกลียดอาหารเกลียดสุดเลยเกลียดมากอันนี้ไม่กินเลยไม่กินที่เป็นแบบเครื่องเทศจัดอินเดียเงี้ยหรออินเดียไม่ชอบกินเครื่องเทศหัวหอมอะไรเงี้ยเขาไม่กินเลยผักชีหัวหอมกระเทียมไม่กินเลยไม่ชอบกินอินเดียนี่เหมือนคนหนึ่งที่รู้จักนะมันเหมือนกันเยอะมากคนชอบกินจะเดินออกไปนอกรถแล้วเขาจะได้พูดถึงกูบ้างมันก็อยู่นอกรถแต่มันอยู่ในใจอ่ะแล้วของหวานชอบไหมของหวานชอบของหวานก็ชอบชอบอะไรที่สุดของหวานชอบขนมไทยอ่ะที่เป็นกะทิจริงเหรอชอบขนมไทยทำไมชอบขนมไทยเพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยชอบขนมไทยนะชอบความกะทิอ่ะแล้วมันแบบนัวๆมันหอมแล้วพิมอ่ะอุ้ยเรื่องยากอ่ะขนมอ่ะพิมชอบกินอะไรที่มันเป็นแป้งๆหน่อยแบบขนมปังขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มีแป้งอ่ะชอบหมดเลยใช่แพรแพรจริงๆก็ชอบแต่ไม่ได้ชอบกินบ่อยแต่ถ้ากินก็จะเป็นแบบอะไรที่เป็นช็อกโกแลตคุกกี้ช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตบาร์อะไรอย่างเงี้ยไอติมชอบไหมชอบเฮ้ยต้องกินสิเพราะว่าวันนี้จะพาไปกินไอติมใช่ไหนคะร้านที่เรียกว่าที่สุดในเมืองไทยที่สุดในเมืองไทยนะใช่เป็นไอติมที่เจ้าของเนี่ยเขาเป็นแชมป์ขนมหวานประเทศไทยว้าวแล้วพี่ชอบมากถ้าเกิดว่าตอนนี้ไอติมจะมีประมาณ3ร้านที่พี่ชอบมากจัดอันดับไม่ได้คือท็อปหมดอันนี้คือหนึ่งในนั้น
แล้วชอบมากรักมากเจ้าของเนี่ยเขาแบบเป็นแชมป์ประเทศไทยใช่ไหมแล้วเขาก็ไปฝึกงานอยู่ที่ฝรั่งเศส4ปีไปเก็บมาปุ๊บแล้วเขาก็กลับมาที่ไอจีตัวเองกลับมาที่บ้านคนไทยเนี่ยเขาก็เปิดร้านในไอจีตัวเองแล้วก็คนรอเนี่ยเป็นเดือนกว่าจะได้กินขนมเขาใช่เพราะว่าไม่ทำง่วงหลับนอนคิวมันเยอะคิวมันเยอะแล้วเขาก็เหมือนทำน้อยวันนึงมันตั้งใจทำอ่ะแต่ตอนนี้เขาเปิดร้านไอติมของตัวเองแล้วอยู่ตรงเจริญราษฎร์เดี๋ยวพาไปนะครับแต่ระหว่างขับไปมีเกมมาให้เล่นแต่สาบานว่าเกมนี้พี่คิดก่อนที่จะไปเห็นคลิปนึงของน้องๆมันคล้ายๆกันจริงเหรอใช่ใส่กี่หูแน่เลยใช่คืออันนี้คิดก่อนนะคิดเสร็จกูก็แบบอยากเล่นเกมที่จะเกี่ยวกับอาหารเป็นคำถามเกี่ยวกับอาหารได้พอไปเห็นมามีอะไรนะใครจะโดนตีในผับคนแรกใน3คนนี้มีโอกาสโดนกระทืบในผับมากที่สุดแต่จริงๆสาบานว่าคิดจะเล่นเกมนี้ก่อนเป็นคำถามเกี่ยวกับอาหารที่จะมาถามน้องๆแล้วกันว่าเขามีลิสต์มาด้วยหรอลิสต์มาเป็นคำถามเป็นคำถามเดี๋ยวจำไม่ได้ไง10คำถามคำถามแรกใครเรื่องมากเรื่องกินมากสุดชี้แอดเรื่องมากยังไงเรื่องมากยังไงก็กินอันนู้นก็ไม่ได้กินอันนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่กินไม่ได้แบบเลือกแต่มันกินไม่เป็นอย่างเช่นชาเขียวอย่างเงี้ยก็กินไม่ได้มันกาแฟใช่มันจะกินแบบคืออย่างที่บอกหนูไม่ชอบกินนมจืดไอชาเขียวแบบใสๆอ่ะกินได้แต่ถ้าใส่นมลงไปปุ๊บที่มันผสมเป็นสีเขียวข้นๆก็จะกินไม่ได้แล้วไม่ได้ใช่ใครกินเยอะสุดชี้น่าจะแต่ต้องเป็นของที่มันชอบนะถ้ามันชอบได้เรื่อยไม่หยุดเลยพี่กินแบบสมมติว่ามันบดมาจานนึงใหญ่มากๆมันควรจะแชร์ได้สี่คนมันกินเดียวหมดได้กินโฟกาอย่างเงี้ยชอบกินเนื้ออะไรเงี้ยชอบอะไรมันๆใช่แต่ไม่อ้วนงงมากใครโมโหหิวง่ายสุดชี้นี่เลยบ่อยไหมคือแบบทำไมที่หิวอ่ะแบบเราไม่ได้กินสักทีเพราะจะโมโหมันไม่เท่าไหร่แต่มันปวดหัวอ่ะพี่หิวเวลาหิวถ้าแบบรู้สึกหิวต้องมีอะไรรองท้องแบบทันทีเงี้ยจะหิวหรือยังใกล้แล้วค่ะก่อนจะได้เตรียมตัวใครพูดมากสุดแบบขี้เมาสุดเวลาไปกินข้าวอะไรเงี้ยขี้เมาหรอคุยกันอยู่2คนถ้าว่าจะเป็นสายแบบเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลแต่สองคนนี้ขี้เมาจะเป็นสายใส่ข้อมูลเข้าไปใช่จะมีสายวิเคราะห์กับสายใส่ข้อมูลแรงข่าวมากระจายใช่แล้วนี่คือเสริมเข้าไปวิเคราะห์แล้วก็ใส่ไข่ใช่แล้วก็นี่เมมข้อมูลโคตรแย่ครบแก๊งแก๊งนี้ครบจริงครบมากยังอยู่ได้กันได้ดีมีทุกเขาเรียกทุกหน้าที่ใช่คำถามนี้พอเดาได้นะหลังจากที่ไปดูมาในคลิปของน้องๆนะครับเมื่อกี้ขี้เมาไปแล้วใครขี้เมาสุดขี้เมาขี้เมาพี่หนึ่งจะชี้ด้วยกันเลยป่ะชี้ใช่ป่ะนี่คือแซวหรือเรื่องจริงโอ้ยอยู่ในคลิปไม่เคยมีคำว่าเรื่องไม่จริงมีแต่เรื่องจริงล้วนๆพี่มาคือขี้เมาสุดคือเขาอยู่ทนทานมากที่สุดอ่ะพี่ข้อแข็งข้อแข็งสภาพร่างกายด้วยไม่ไหวทำงานเยอะๆแล้วปกติดื่มอะไรดื่มอะไรดื่มได้หมดเลยนั่นแหละเขาเรียกขี้เมาโอเคมาถึงคำถามสุดท้ายดีกว่าสุดท้ายแล้วหรออ้าวอยากให้หนีวนร้อนไม่ลองคิดคำถามเพิ่มก่อนใครชอบกินไอติมที่สุดอาจจะเป็นอย่างนั้นปกติชอบกินไอติมรสอะไรนี่โดนถามกลับแล้วชอบกินไอติมช็อกโกแลตที่สุดโอเคมันกินได้แต่ช็อกโกแลตไงแล้วมึงกินได้ทุกรสป่ะแต่ช็อกโกแลตที่นี่อร่อยมากนะแต่แบบช็อกโกแลตจัดเลยนะชอบแบบช็อกโกแลตมากๆเลยมีรสแมคคาเดเมียไหมแมคคาเดเมียไม่มีแย่แล้วชอบแมคคาเดเมียจะโมโหไหมวะเนี่ยจะโมโหไหมคลาสสิกเลยเหรอแนะนำมา3รสของที่จะไปนี่เหรอใช่ค่ะพูดยากอ่ะเพราะว่าแล้วแต่วันเหรอคะแล้วแต่วันด้วยแล้วก็เขาจะเป็นรสพิเศษแบบว่าแล้วแต่ผสมใช่วานิลาก็ไม่ใช่วานิลาธรรมดานะเป็นวานิลาผสมนู่นนี่นั่นหรือว่าช็อกโกแลตก็จะเป็นช็อกโกแลตแบบ
ช็อกโกแลตจากประเทศนี้หรือช็อกโกแลตจากจังหวัดนี้มาทำอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยคือมันเป็นร้านที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบลเยียมเราไปเพื่อตั้งใจกินไอติมจริงๆถูกต้องใกล้ถึงแล้วมันอยู่ตรงเจริญราษฎร์ปกติที่ร้านมีที่นั่งกินไหมมีครับแต่เราไม่นั่งกินในร้านนะเราจะนั่งกินบนรถเราจะย้ายครูไปซื้อมาร้านมันอยู่แถวนี้ถึงแล้วถึงแล้วครับใช่แล้วเจ๊บุตรเนี่ยหรอใช่จิ้มจุ่มอ่ะทุยบอกอาหารฝรั่งโอเคเดี๋ยวไปซื้อเต็มก่อนแล้วขึ้นมาเมาส์กันต่อร้านมองตาลครับมองตาลว้าวนี่คือสิ่งที่ทำให้พี่อธิบายไม่ได้ว่าควรกินรสไหนเชิญแล้วก็ถามเชฟได้ครับเชฟพูดสวัสดีครับสวัสดีค่ะว้าวเชิญพูดคุยได้ตามสบายนะครับมี3สาวแล้วผมรู้สึกผมสบายเหลือเกินชิมทุกรสเลยได้ไหมคะได้จริงเหรอเนี่ยอยากชิมพวกแบบชาๆด้วยชาดีมากเชฟอยากให้หนูชิมรสอะไรคะชอบสไตล์ไหนครับนมท่านแนะนำก็เป็นอยากกินทุกรสอยากลองชิมทุกรสเลยพี่มาหลายรอบก็คือพี่ได้กินทุกรสแล้วนะหนูชิมจริงหนูชิมทุกรสเสร็จแล้วหนูก็อิ่มเดินออกไปได้จริงเหรอเป็นรสชาติที่หาไม่ได้จากที่ไหนนะคะแต่จะบอกว่าไม่ของร้านเนี้ยบางทีส่วนผสมมันจะมีความที่แบบหลายอย่างที่ไม่คิดว่ามันจะผสมกันได้แล้วมันอร่อยที่ผมประหลาดใจสุดเลยคือตัวนี้สีส้มๆอะแครอทส้มขิงซึ่งแบบคิดว่าแบบเฮ้ยต้องไม่อร่อยแน่เลยแต่มันโคตรอร่อยเลยใช่ไม่รู้เราชอบแล้วว่ามันอร่อยมากมันแปลกอะแต่ได้กินขิงนิดนึงมันจะมีความแปลกอยู่จริงตัวสูตรจะเป็นเบสของใช่ไหมมัน amazing เว้ยมันแบบเฮ้ยได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยไม่คิดว่าแบบปกติไม่คนไม่ชอบกลิ่นขิงแต่ไหนเข้าไปไหนชิมอร่อยอร่อยแครอทเนี่ย amazing มากอร่อยทุกคนเลยเนี่ยจริงๆใช่คืออย่าบอกว่าไอติมที่เนี่ยมันเป็นแบบคอมเพล็กซ์อะรสมันซับซ้อนมันมีหลายอย่างอยู่ในถ้วยเดียวตอนแรกพี่เลยบอกไม่ได้ไงว่าไอติมเขาเป็นยังไงเพราะว่าในถ้วยนึงอะเราจะได้รสชาติแบบหลายมิติมากหลายเลเยอร์มากมันคือฝีมือของเชฟปูนเขาเก๋มากขอบคุณเชฟมากเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้เชฟตักให้แล้วไปนั่งกินในรถกันสี่คนแต่ทำไมมาเกินสี่ถ้วยกี่ถ้วยเนี่ยแค่มีถ้วยเดียวแต่ของแพรสองลูกสองลูกสองคนกูของเราเดียวคนละสองหมดเลยเลือกไม่ถูกต้องขอเบิ้ลค่ะใช่เพราะว่ารถเขาเยอะจริงนับไม่ถูกเลยว่ากี่รถนะครับจะบอกว่าไอติมที่ไฮติมอยู่อ่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ไอติมเนื้อนวลๆ นะคือตัวไอติมมันแบบพรีมี่มากเพราะของแพรแบบเป็นช็อกโกแลตข้างบนเป็นแบบเป็นฟรุตตี้จะเป็นยูสุแต่ตรงช็อกโกแลตอ่ะเมื่อกี้แพรตัดมันแบบมันมีเท็กซ์เจอร์กรุบๆข้างในด้วยอ่ะแล้วมันเข้มข้นมากแบบช็อกโกแลตแพงๆอ่ะฮัลโหลใช่คือเขาใช้ของดีมากแล้วก็ใช้ของนำเข้าแทบทั้งนั้นเลยร้านนี้คือพาใครมาก็ไม่เคยผิดหวังทุกคนชอบหมดเลยจริงๆตอนแรกอ่ะมีเกมนึงจะให้เล่นนะเกมอะไรคะคือไปหามาว่าอยากจะแบบทายนิสัยจากไอติมที่ชอบแต่ร้านนี้ไม่รู้จะเลือกยังไงว่ารถมันเยอะเหลือเกินคงแบบไม่มีใครมาทำทุกรถว่าเลือกรถนี้แล้วที่ใส่เป็นไงเอาแบบง่ายๆไงเนี่ยแต่แพ้เนี่ยได้แล้วแพ้นี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตรถช็อกโกแลตเขาบอกว่าจะเป็นคนที่สดใสร่าเริงมีเสน่ห์ชวนหลงมีความคิดสร้างสรรค์กระตือรือร้นมีชีวิตชีวามันเป็นสีสันของงานปาร์ตี้หลงไหลในแฟชั่นการแต่งตัวได้เป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาเออมีต่อนะว่าเป็นคนทุ่มเทกับความรักให้เต็มที่โอ้โหนี่คือมันแทงใจดำหรือว่าไงมันแบบมันต้องใช่มันแบบช็อกโกแลตกี่เปอร์เซ็นต์ 100% เลยให้เลยเออทำไมพี่มารถไหนก็วานิลาวานิลาจริงหน่อยความมั่นใจยกให้ที่1
มีความเป็นผู้นำกล้าได้กล้าเสียเป็นคนมีสีสันชอบความท้าทายชอบตั้งเป้าหมายชีวิตมีโลกส่วนตัวสูงช่างคิดและเป็นคนที่แสดงออกทางความรู้สึกอย่างเปิดเผยใช่สมนักนี่กี่เปอร์เซ็นต์เป็นอะไรเป็นอะไรนะเฮ้ยแต่รวมๆแล้วเฮ้ยเชฟมาทำไมแป๊บนึงครับเชฟเปิดตู้หน่อยครับเชฟเอาล้อเลยโอเคเชฟครับตกใจเลยเชฟมาทำอะไรครับอันนี้เป็นเมนูพิเศษครับผมเชฟขอบคุณมากนะครับเชฟขอบคุณมากเชฟลาบปากไม่เป็นไรเลยน้ำลายไหลอะตอนนี้น่ากินมากเชฟใจดีมากเลย very good ไม่ธรรมดาเชฟใจดีมากเลยต่อเรื่องวานิลากี่เปอร์เซ็นต์วานิลากี่เปอร์เซ็นต์อุ้ยร้อยเลยเมื่อกี้ให้ร้อยเลยตรงมากตรงมาที่พราวฟ้าแล้วแหละพราวฟ้าตาเขียวสุขุมนุ่มลึกชอบการคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์คิดการไกลเป็นคนรอบคอบจะทำอะไรค่อนข้างที่จะคิดอย่างถี่ถ้วนก่อนใช่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงข้อเสียคือเป็นคนเชื่องช้าโอ้ใช่หัวอ่อนเชื่อคนง่ายไม่เด็ดขาดแต่เป็นเพราะคุณไม่ชอบที่จะมีเรื่องหรือหลีกเลี่ยงในความขัดแย้งนั่นเองใช่เลยกี่เปอร์เซ็นต์ครับกี่เปอร์เซ็นต์ว่าให้ร้อยเหมือนกันนะแสดงว่าสำนักนี้ถือได้เชื่อถือได้วันนี้เป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมครับผมแฮปปี้มากเลยดีต่อใจไหมครับดีต่อใจต้องบอกว่าเป็นร้านที่แบบหนุ่มๆพาสาวมาเดทได้เลยเพราะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนใช่อร่อยมากไอติมอร่อยขนมก็อร่อยร้านน่ารักมีมุมถ่ายรูปด้วยวันนี้ขอบคุณยินดีค่ะทีซิสทีซิสมากๆนะครับที่มา drive thru กับเราสนุกมากเป็นวันที่สนุกสนานมากอีกแน่นอนขอบคุณมากนะครับน้องๆครับขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากไปติดตามนะครับ Thesis Thesis ด้วยนะครับที่ YouTube นะครับฝากกด Subscribe ด้วยมีผมไปออกด้วยแล้วก็ใครที่เป็นแฟนๆของ3สาวมาดูช่องนี้ครับก็ฝากกดซับให้ช่องนิวเชียร์พลด้วยนะครับเจอกันใหม่ New Drive to EP หน้านะครับผมบ๊ายบายฝากมองตาด้วยนะครับเอาเลยนะเราจะไม่เสียเวลาได้เพื่อนหญิงพลังหญิงนะนี่ซิรู้สึกเลยว่าเทปนี้น่าจะวุ่นวายที่สุดที่เราเคยทำมานะครับเพราะว่าไม่เคยมีแขก3คนเลยนะจริงๆไม่เคยมีแขก3คนเลยมีแต่คนเดียวตลอดก็เลยจะวุ่นวายเรื่องกล้องนิดนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับมาเลยวันนี้